บางทีขนาดระดับหัวหน้าพรรคการเมืองนี่ก็หวาดวัวนะน้องไบรท์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยรวมพลังน้องไบรท์อ๋อค่ะใช่เมื่อวานนี้มาร่วมในการแถลงข่าว8พรรคคุณวสวัสดิ์อะค่ะถูกต้องค่ะคือคุณวสวัสดิ์อะมีโทรศัพท์มีความคล้ายคุณอะตอมไหมใช่เหมือนคุณอะตอมชนะกันนักร้องมันยังไงน้องไบรท์มันยังไงคือตัวคุณวสวัสดิ์บอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าตอนแรกที่มีโทรศัพท์มาไม่รู้ว่าเป็นเบอร์ใครนะคะไม่ได้รับตั้ง 2-3 ครั้งคิดว่าเป็นแก๊ง call center หรือเปล่าเพราะมีคนโทรมาให้กำลังใจก็เยอะบางทีโทรมาที่คุยไปไม่รู้ว่าใครนั่นน่ะใช่ค่ะโทรมาหลายสายนะคะคือตอนแรกบอกแกนนำพรรคก้าวไกลจะมาชวนร่วมรัฐบาลตอนแรกคิดว่าไม่ใช่ call center แน่เลยเป็นพวกแก๊งหลอกลวงแต่โทรมาอีกก็ไม่รับสายแล้วทีนี้เฮ้ยทีนี้เบอร์ตะกี้มันมาชวนร่วมรัฐบาลเป็นไปได้ไงเราเป็นพรรคเพื่อไทยรวมพลังซึ่งอยู่2ที่ที่อุบลน้องไบรท์เป็นสสเขตไม่เชื่อไม่เชื่อแต่ลองโทรกลับไปโทรกลับไปใหม่ปรากฏเป็นเลขาพรรคก้าวไกลก็คือคุณชัยธวัฒน์นะคะโทรมาชวนร่วมรัฐบาลดีใจมากไม่คาดคิดใช่ไหมน้องไบรท์เป็นพรรคเล็กๆได้คะแนนเสียงอยู่ในเขตอำเภอน้ำยืนอุบลห่างไกลจากตัวเมืองจะได้รับการเชิญเข้าร่วมรัฐบาลดีใจมากค่ะเปรียบเทียบตัวเองทันทีเลยน้องไบรท์เหมือนเจ้าสาวค่ะนี่คุณชลน่าก็บอกเป็นเจ้าสาววันก่อนใช่ไหมค่ะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะนี่ภรรยาเยอะนะอันนี้ขอทีเดียวหลายคนเลยทีเดียวอันนี้คุณวสวัสดิ์บอกว่าก็เหมือนเจ้าสาวเหมือนกันนะพอเขามาจีบก็ตอบตกลงทันทีค่ะถามจริงๆตอนรับสายครั้งแรกอ่ะคิดไหมว่าเป็นจากพรรคก้าวไกลจริงๆหรือเป็นหลอกก็คิดว่าหลอกครับตอนแรก ผมยอมรับเลยแล้วผมก็ไม่ได้รับสายครับผมไม่ได้รับสายแล้วก็ดีเลยไปอย่างเมื่อวานเนี้ยผมเพิ่งจะคอนเฟิร์มอีกทีนึงเราก็บอกว่าเอ๊ะมันใช่พรรคก้าวไกลจริงไหมอะไรเงี้ยบางคนโทรมาบอกว่าต้องไปร่วมก้าวไกลเด้อยัดตัวเด้อยัดตัวเด้อแบบนี้ครับคือเราก็ลงคุยตั้งนานไม่ใช่กรรมการเราก็คุยไปนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราก็เช็คกันนะครับถามหลายๆคนว่าใช่จริงไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าแอบอ้างเยอะครับเพราะว่าเหมือนโทรมาเหมือนแบบเหมือนจะให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็คุยไปตั้งนานแล้วก็ยังงงเลยว่าคุยกับใครอยู่อะไรเงี้ยครับนี่คือสองที่นั่งนี้เคยถูกสบประมาทตั้งชื่อพรรคแล้วก็โลโก้ให้มันคล้ายกับพรรคเพื่อไทยหวังจะห้อยโหนกระแสพรรคเพื่อไทยหรือไม่ประการใดดูเถอะท่านผู้ชมเห็นไหมเพื่อไทยรวมพลังปรากฏเราได้รับคำยืนยันอย่างที่บอกไปตั้งแต่วันแรกหลังเลือกตั้งนั่นแหละว่าเขาเป็นคนพื้นที่จริงๆและนี่คือ2ว่าที่ส.ส.ใช่ค่ะไม่ใช่อะตอมไม่ใช่คุณอวสวัตเมื่อสักครู่นะคุณอวสวัตเป็นหัวหน้าพรรคค่ะแต่2ท่านนี้คือว่าที่ส.ส.นะคะท่านผู้ชมเป็นเขตพื้นที่ค่อนข้างจะเป็นชายแดนไทยกัมพูชาเพราะฉะนั้นก็ติดตามดูกันต่อทำไมก้าวไกลถึงตัดสินใจจะเลือกพรรคการเมืองพรรคนี้ซึ่งมีส.ส.เขต2ที่นั่งไม่คาดคิดเข้ามาร่วมรัฐบาลขณะที่มันเป็นที่น่าสนใจ